องวิชาการและแผนงานเทศบาลนครแม่สอดจัดการประชุมครั้งที่1ประจำปี2564ค่ะที่ห้องประชุมเพชรตัดเพชรกองงานวิชาการและแผนงานชั้น3สำนักงานเทศบาลนครแม่สอดว่าที่พันตรีด็อกเตอร์ไพฑูรย์ปริญญาธรรมกุลผู้อำนวยการกองงานวิชาการและแผนงานรักษาการรองปลัดเทศบาลนครแม่สอดเป็นประธานการประชุมเจ้าหน้าที่ฝ่ายกองงานวิชาการและแผนงานจัดการประชุมครั้งที่1ประจำปี2564โดยมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายงานนิติการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ฝ่ายประชาสัมพันธ์ฝ่ายแผนงานฝ่ายงบประมาณและฝ่ายงานธุรการเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ระเบียบวาระการประชุมประกอบไปด้วยเรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบถึงการหมดวาระการดำรงตำแหน่งของคณะผู้บริหารเทศบาลนครแม่สอดการเตรียมความพร้อมในการเปิดรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอดและนายกเทศมนตรีนครแม่สอดในระหว่างวันที่ 2-8 เดือนกุมภาพันธ์ 2564 และการลงพื้นที่ประจำหน่วยเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอดและนายกเทศมนตรีนครแม่สอดทั้ง4เขตเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่28เดือนมีนาคม2564เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่12ประจำปี2563เมื่อวันพุธที่23ธันวาคมพุทธศักราช2563เวลา 10:00 น.ณห้องประชุมเพชรตัดเพชรกองวิชาการและแผนงานชั้น3เทศบาลนครแม่สอดที่ผ่านมาเรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาด้านงานแผนและงบประมาณด้านงานบริหารงานทั่วไปด้านงานนิติการด้านงานวิเทศสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์และงานธุรการและเรื่องอื่นๆ